ครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวนะครับเป็นไม้กันสั่นยี่ห้อชีหยุนสมุด X นะครับผมอันนี้ผมได้มาจากร้านอะไรเนี่ยร้านแกดเก็ตนะครับผมประกัน2ปีนะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อมาในราคา 1,490 บาทนะครับผมแล้วก็ทางร้านเนี่ยเป็นโปรโมชั่นของเขานะครับคือการแถมเจ้าตัวมินิไทยพอร์ตด้วยนะครับเป็นขาตั้งนะฮะนี่ฮะซึ่งอันนี้ผมก็ได้ใช้มาสักพักนะครับแล้วก็จะทำการส่งมอบครับเพราะผมได้ขายต่อครับผมซึ่งผมก็ใช้งานน้อยมากครับซื้อมายังแทบไม่ค่อยได้ใช้ในอะไรเลยครับผมก็ใช้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ดีมากครับผมคุ้มกับราคามากที่มันแพงแล้วก็เล็กแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันเป็นการตันแค่เพียง2แกนครับการตันเขามีแค่2แกนคือมันก็จะไม่นิ่งเท่าพวก3แกนครับแต่มันก็จะมีความสมูทนิ่มนะครับพอสมควรแล้วก็น้ำหนักเบาครับผมแล้วก็แบตก็ใช้ได้ไม่ได้อึดเท่าพวก3แกนนึงแพงพวกออสโมส3นะครับงั้นก็แบตจะนานครับอันนี้ก็ถือว่าใช้พอครับพร้อมรับไทยครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับมือถือที่ขนาดจอไม่ใหญ่มากครับกลางๆกำลังได้ครับแล้วก็ไม่หนักมากครับผมซึ่งในผมจะทำการแพ็คแล้วก็ส่งมอบให้ครับผู้ที่ซื้อผมไปพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ผมขายให้เขาในราคาแค่เพียง1,000เดียวนะครับผมอุปกรณ์ยังครบนะครับยังไม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับคราวนี้ฮะประกัน2ปีฮะนี่ฮะก็จะเป็นไม้กันสั่นครับสีเงินสภาพใหม่มากครับฝุ่นแทบไม่มีเลยครับแล้วก็เป็นสายอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับของตัวนี้นะครับผมซึ่งผมยังได้แกะครับเพราะว่ามันใช้เป็นสายชาร์จไทเอทูเทสซีนะครับผมมีอยู่ผมก็เลยยังได้แกะครับผมนี่ฮะมังกรใหม่เอี่ยมครับสภาพดีเยี่ยมผมเตรียมแพ็คส่งพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับมันมีการให้ลงทะเบียนประกันออนไลน์ครับผมเนี่ยครับซึ่งผมก็ยังไม่ลงนะครับผมใช้งานก็ต่อกับบลูทูธนะครับผมแล้วก็ใช้ผ่านแอป ZY Kami นะครับผมซึ่งมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นแอปกล้องมากกับเพื่อนก็ได้นะครับผมตัวมันจะใช้ผ่านบลูทูธนะครับผมนี่ฮะข้อดีของตัวนี้ก็คือซึ่งมี2แกนก็คือสามารถยืดเป็นนี้นะครับยืดเป็นไมโครฟิล์มอย่างนี้ได้ครับผมยืดในระยะที่ยาวมากนะครับผมเนี่ยยืดอย่างนี้นะครับเป็นไมโครฟิล์มได้ครับมันก็คือไม้กันตันเกมกิมบอลครับกึ่งๆเทลฟิล์มนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้2แบบนะครับคุ้มค่าครับก็หลังจากที่ผมได้ใช้ลองใช้คร่าวๆนะครับผมสักมันเลยนะครับข้อเสียงมันคือมันจะเป็นกันสั่น2แกนครับผมซึ่งเวลาเราถ่ายเนี่ยแล้วเราเดินเนี่ยพวกวิ่งๆเนี่ยมันก็จะมีความสั่นมากนะครับผมมันก็ไม่ได้นิ่งนะเท่าพวก3กง3แกนนะครับผมถ้าเกิดเราเดินถ่ายปกติเนี่ยหรือตั้งถ่ายเงี้ยโอเคครับมันนิ่งมากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็มารีวิวประมาณนี้ครับตัวนี้ผมใช้งานจริงครับใช้งานจริงแล้วผมซื้อเองแบบไม่ได้มีการสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นครับซื้อมาแล้วก็โอเคและเนื่องจากตอนนี้ผมนั้นมีตัวหนึ่งคือเป็น DJI Osmo Y 3นะครับผมก็เลยต้องขัดนี้ไปเพราะว่าตัวนี้นั้นผมไม่ค่อยได้ใช้ครับเป็นตัวเก่าผมรู้สึกว่าใช้ดีจากออโม่3มันโอเคกว่าครับราคาก็แพงกว่านิดนึงแต่ก็โอเคกว่าอันนี้ผมไม่ใช้ผมก็เลยเลือกที่จะขายไว้เดี๋ยวเก็บให้ฝุ่นเกาะเล่นนะครับผมก็แค่นี้ครับผมขอบคุณครับชมนะครับผมพิพัฒน์ประกันเดี๋ยวขออภัยด้วยครับผมข้อมูลก็ไม่ได้มีแล้วมากครับก็ตามที่ผมพอรู้เป็นเรื่องคร่าวๆครับผมขอบคุณที่เข้าดูนะครับผมขอบคุณครับ